ป่าอเมซอนเมื่อพูดถึงป่าแห่งนี้หลายๆคนคงรู้แล้วว่ามันเป็นป่าทิพย์ชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมันยังเป็นสถานที่ชวนหลอนที่ถูกขนานนามว่าเป็นนรกสีเขียวเนื่องจากมีสัตว์ป่าอันตรายนะคะที่อาศัยอยู่มากมายอีกทั้งมันยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าอเมซอนอีกว่าถ้าหากมีใครเข้าไปในป่าแห่งนี้จะไม่สามารถมีชีวิตรอดออกมาได้และนี่ก็คือ10เรื่องราวเกี่ยวกับป่าอเมซอนที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและบางสิ่งอาจจะต้องพึงระวังมิฉะนั้นอาจจะเป็นการท่องเที่ยวครั้งสุดท้ายของชีวิตก็ได้นะคะ 1. รู้หรือไม่คะว่าป่าอเมซอนนั้นไม่ได้ถือกำเนิดมาในไม่กี่หมื่นปีแต่ทางนักวิทยาศาสตร์พบว่าป่าดงดิบอย่างอเมซอนถือกำเนิดมาราว100ล้านปีมาแล้วซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะคะที่ป่าแห่งนี้จะมีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดยิ่งกว่าป่าพื้นใดในโลกใบนี้ซึ่งสัตว์ต่างๆในป่าจะมีการดำรงชีพแบบปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของป่าซึ่งแอดบอกได้เลยนะคะว่าในป่าอเมซอนนั้นไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำย่อมมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทั้งมีพิษไม่มีพิษอันตรายและไม่อันตรายรวมถึงยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ามากมายอีกด้วยล่ะค่ะ2. แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือมันเป็นป่าที่ชุ่มชื้นและมืดมากเนื่องจากต้นไม้นับล้านล้านต้นนะคะที่พากันแข่งแย่งแสงแดดเพื่อเจริญเติบโตจึงทำให้ลำต้นของต้นไม้ที่ป่าอเมซอนส่วนใหญ่จะสูงชะลูดเปลือยเปล่าไร้กิ่งก้านตรงด้านล่างแต่กลับไปแผ่กิ่งก้านสาขาสีเขียวมากขึ้นมากลางอยู่บนยอดจนทำให้แสงแดดนะคะที่จะส่องทะลุลงไปถึงพื้นดินนั้นเล็ดลอดได้เพียงแค่ 1% เท่านั้นเองเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวจริงๆเลยนะคะ 3. ป่าอเมซอนนะคะถูกจัดให้เป็นป่าดิบชื้นหรือป่าเขตร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมันกินพื้นที่ราวๆ5ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะกว่าประเทศไทยเราราวๆ5เท่าครอบคลุมพื้นที่ดินแดน9ประเทศของทวีปอเมริกาใต้และกว่า 60% ของป่าอเมซอนนั้นตั้งอยู่ในประเทศบราซิลอีกทั้งนะคะยังมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านนั่นก็คือแม่น้ำอเมซอนซึ่งเป็นแม่น้ำนะคะที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากแม่น้ำไนล์อีกด้วยล่ะค่ะ4. และแน่นอนค่ะว่าในแม่น้ำที่กว้างใหญ่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยปลามากมายกว่า 3,000 ชนิดซึ่งในแม่น้ำอเมซอนแห่งนี้นะคะก็ยังมีปลาน้ำจืดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความดุร้ายอย่างเจ้าปลาปิรันย่าแดงซึ่งพวกมันนะคะมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่และว่ายน้ำจู่โจมเข้าหาเหยื่อที่ตกลงมาในน้ำอย่างรวดเร็วและดุดันซึ่งอาวุธของมันนะคะก็คือฟันที่แข็งแรงและคมกริบเหมือนกับใบมีดและว่ากันว่าชาวประมงบางคนนะคะที่ตกพวกมันขึ้นมาได้ตอนที่ปลดจากเบ็ดแล้วโยนลงไปที่ท้องเรือหลายคนกลับต้องเจอกับเรื่องไม่คาดฝันนั่นก็คือนิ้วที่หายเข้าไปอยู่ในท้องของมันนั่นเองล่ะค่ะ 5. นอกจากปลาปิรันย่าที่ว่าน่ากลัวแล้วยังมีปลาอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นปลาที่ชาวพื้นเมืองแถบนี้เขากลัวมันไม่แพ้เจ้าปิรันย่าเช่นกันปลาที่ว่านี้นะคะก็คือปลาแคนดิดูซึ่งปลาชนิดนี้นะคะมีความสามารถในการตรวจกลิ่นยูรีนที่มักจะออกมากับการหายใจทางเหงือกของปลาและจัดการว่ายตามเข้าไปฝังเงี้ยงเล็กๆเพื่อให้เป้าหมายนั้นนะคะเลือดออกก่อนที่จะดูดเลือดจนพุงกางแล้วก็ว่ายจากไปซึ่งเมื่อมนุษย์เรานะคะปัสสาวะลงในน้ำฉี่ที่มีสารยูรีนปะปนอยู่ก็ส่งกลิ่นทำให้เจ้าปลาชนิดนี้เข้าใจผิดคิดว่าอวัยวะที่ปล่อยฉี่ของมนุษย์เรานั้นนะคะคือเหงือกของปลาที่มันอยากจะดูดเลือดนั่นเองซึ่งไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแหละนะคะว่าเคยมีคนโชคร้ายโดนเจ้าปลาตัวนี้เข้าไปติดอยู่ในของสงวนมาแล้วด้วยและเจ้าตัวนี้เองนะคะเป็นเสมือนป้ายเตือนว่าการฉี่ในน้ำเป็นอะไรที่อันตรายมากนั่นเองล่ะค่ะ 6. นอกจากปลาแล้วนะคะที่นี่ยังเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นจระเข้เคแมนดำที่สามารถขย้ำทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยไม่ลังเลหรือว่าจะเป็นปลาไหลไฟฟ้านะคะที่พร้อมจะช็อตคุณได้ด้วยพลังไฟฟ้าที่สูงถึง
660โวลต์เลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งเจ้าบูเลตแอนนะคะหรือว่าเจ้ามดกระสุนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ต่อยได้เจ็บปวดที่สุดในโลกอาศัยอยู่ที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ Have mercy เจ็ดยังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะที่นี่ยังมีเจ้างูอนาคอนดาเขียวซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ที่นี่อีกด้วยก็จะไม่ให้ใหญ่ที่สุดในโลกได้ยังไงล่ะคะก็ตัวโตเต็มที่เนี่ยอาจจะมีความยาวได้ถึง9เมตรและหนักได้ถึง250กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งถ้าอยู่บนบกนะคะก็จะเลื้อยอย่างช้าๆแต่ถ้าอยู่ในโคลนหรือว่าในน้ำแล้วก็ไมเคิลเฟลก็ไมเคิลเฟลเถอะค่ะงานนี้อาจจะไม่ได้คว้าเหรียญทองก็ได้นะคะแต่จะว่าไปนะคะถ้าท่านโอโบอายังอยู่แล้วก็พี่อนาคอนดาเขียวก็คงไม่ได้แจ้งเกิดหรอกค่ะนอกจากสัตว์แล้วนะคะยังมีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าแปลกประหลาดไม่เหมือนใครซึ่งมันนะคะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า tree dynamite หรือว่า sandbox tree ซึ่งถ้าแปลตรงๆก็อาจจะหมายถึงต้นระเบิดหรือว่าต้นไม้กล่องทรายประมาณนี้หรือเปล่าคะซึ่งต้นไม้ชนิดอื่นนะคะอาจจะมีวิธีการขยายพันธุ์ที่ไม่แปลกเท่ากับเจ้าต้นระเบิดต้นนี้อย่างแน่นอนเพราะเจ้าต้นระเบิดนะคะมันจะผลิตผลของมันแล้วก็ปล่อยลงมาสู่พื้นดินเมื่อผลของมันสุกเต็มที่มันก็จะระเบิดตัวเองแล้วก็กลายเป็นโกโก้ครันช์ไม่ใช่ละกลายเป็นเมล็ดไว้ขยายพันธุ์ต่างหากนะคะซึ่งแรงระเบิดนั้นนะคะสามารถทำให้เมล็ดพันธุ์พวกนี้กระโดดไปไกลได้ถึง150ฟุตเลยทีเดียวละค่ะเรียกได้ว่าไม่มีวันสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้อย่างแน่นอนเลยและแน่นอนค่ะว่าที่ป่าแห่งนี้ย่อมเต็มไปด้วยกบนานาชนิดและมีกบอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดจากการผสมกันระหว่างความสวยงามกับอสรพิษอย่างเจ้ากบลูกสรพิษตัวนี้ซึ่งมันอาศัยอยู่ที่ป่าอเมซอนด้วยเช่นกันโดยสีสันนะคะที่สวยงามของมันจึงดึงดูดให้สิ่งมีชีวิตอยากที่จะแตะต้องตัวมันแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเราเผลอแตะตัวมันแล้วก็ตัวเราอาจจะชาหรือไม่ก็อาจจะเป็นอัมพาตไปเลยแต่ที่ร้ายแรงที่สุดนะคะนั่นก็คือความตายนั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าสวยงามแต่แฝงไปด้วยอันตรายจริงๆนะคะแต่นอกจากเจ้ากบลูกสรพิษแล้วที่นี่ก็ยังมีกบตัวใสแจ๋วเห็นเครื่องในอย่างเจ้ากบแก้วตัวนี้อยู่ด้วยล่ะค่ะแถมมันนะคะยังเป็นกบที่ไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับเจ้ากบลูกสรพิษอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากพืชแล้วก็สัตว์นานาชนิดแล้วนะคะที่นี่ยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าโพโดโรคาหรือเรียกได้ว่ากองทัพคลื่นแห่งแม่น้ำอเมซอนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำจากมหาสมุทรแอตแลนติกไหลย้อนขึ้นมาในแม่น้ำอเมซอนทางฝั่งของประเทศบราซิลและก่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติคลื่นน้ำที่วิ่งต่อๆกันมาได้ยาวที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะซึ่งว่ากันว่าเสียงจากคลื่นนั้นนะคะจะสามารถได้ยินมาก่อนล่วงหน้ากว่า30นาทีก่อนที่คลื่นจะเคลื่อนตัวมาถึงและมันยังส่งไปด้วยอนุภาพในการทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามันแต่ไม่ว่าจะน่ากลัวขนาดไหนก็ยังมีมนุษย์นะคะที่ไม่สะทกสะท้านต่อความน่ากลัวนี้อีกทั้งยังหลงไหลในพลังกำลังอันมหาศาลของมันและพากันรวมตัวโต้คลื่นที่ยาวที่สุดในโลกลูกนี้เรียกได้ว่าเป็นคลื่นที่เต็มไปด้วยความอันตรายเนื่องจากคลื่นน้ำนั้นนะคะเต็มไปด้วยเศษไม้เศษซุงซึ่งพร้อมที่จะเข้ามากระแทกนักโต้คลื่นได้ทุกเวลาซึ่งก็คงไม่มีปรากฏการธรรมชาติหรือว่าสถานที่ไหนนะคะที่จะนำคุณมาพบกับกองทัพคลื่นที่ยาวที่สุดในโลกอย่างโพโดโรคาได้อีกแล้วล่ะค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นป่าที่มีอันตรายและน่ากลัวสักขนาดไหนแต่มันก็เต็มไปด้วยธรรมชาติที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ธรรมชาติที่อยู่คู่กับโลกมานับหมื่นนับแสนนับล้านปีแห่งนี้แต่เป็นที่น่าเศร้านะคะว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมานี้กว่า 20% ของพื้นป่าทั้งหมดได้ถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของมนุษย์แน่นอนค่ะว่าส่วนที่เสียหายมากที่สุดก็คงจะอยู่ในฝั่งของประเทศบราซิลแม้ทางการของบราซิลจะออกมาให้คำมั่นว่าการตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายจะหมดไปในปี2030แต่ในปี2015องค์กร Greenpeace ก็พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอยู่ดีในป่าอเมซอนนั้นเป็นบ้านของพืชพันธุ์กว่า 16,000 ชนิดและมีต้นไม้กว่า 390,000 ล้านต้นอีกทั้งยังมีชนเผ่านะคะที่อาศัยอยู่ในป่าอเมซอนมากกว่า240เผ่า
จากการสำรวจในปี2015พบว่าพื้นป่าอีกกว่า 57% ที่เหลือจะอยู่ในอันตรายหากการตัดไม้ทำลายป่ายังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆป่าเองก็มีชีวิตเมื่อมันถูกมนุษย์ทำร้ายไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลย